สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องวิธีการimport ไฟล์นะครับโดยเราเนี่ยก็จะไปเขียนแคทจากอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเช่น SolidWorks CATIA หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาไฟล์ที่เราวาดเสร็จแล้วเนี่ย import เข้าไปใน AutoCAD นะครับโดยในตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้ไฟล์เป็นจุด parasolid นะครับโดยมีนามสกุลเนี่ยเป็นจุด x ขีดล่าง t นะครับแล้วก็หรือจะเป็น x ขีด b อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ตัวโปรแกรมของ AutoCAD นะครับแล้วก็จะทำการ import part เข้ามานะครับก็คือมาที่ part แล้วก็กด import ทีนี้เราก็เลือกไฟล์ parasolid ที่เราต้องการนะครับมันก็จะถามว่าเราตั้งชื่อใหม่ไหมตั้งเป็น part ง่ายๆแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ให้มัน individual มานะครับมันจะแยก part มาให้มันจะไม่ combine เป็น part เดียวทีนี้พวก scale อะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับก็จะได้ว่าหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือไล่มา14พาร์ททีนี้ทั้ง14พาร์ทเนี่ยเราก็สามารถที่จะ apply property ลงไปทั้งหมดเนี่ยได้เลยนะครับก็คือขั้นแรกให้เราดึง library steel ของเราเนี่ยที่เราสร้างไว้มาก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูอีกทีก็ได้ครับก็โอเคใช้ได้ทีนี้แล้วก็คือมันหลายพาร์ทนะ14พาร์ทเราก็จะไปใช้ปลั๊กอินในการ assign material นะครับแล้วก็กดโหลดแล้วก็เป็น steel กดโอเคมันก็จะทำการ assign property ให้เราเรียบร้อยทุกพาร์ทแบบนี้นะครับทีนี้แล้วก็ไปที่ assembly นะครับแล้วก็กด assembly ทุกอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันนะฮะทั้ง14พาร์ทมันก็จะล็อกเข้ามาแบบนี้ทีนี้แล้วก็ย้าย coordinate สักเล็กน้อยนะครับนำมาไว้แบบนี้ทีนี้พาร์ทต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะทำการ matching แล้วทีนี้แล้วก็ไปที่สเต็ปก่อนเราจะรันเป็น static นะครับก็ให้เลือกคร่าวๆประมาณนี้ออกมาก่อนนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาที่ mesh นะครับทีนี้เราเช็คดูแล้วเวลาที่เรา import ไฟล์เข้ามาเนี่ยบางทีมันจะมีเส้นจากการวาดไว้นะครับแบบนี้ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูซิว่าอิเลเมนต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะลงกับตัวพาร์ทที่เป็นแบบรูปร่างซับซ้อนแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นแสดงว่ามันเป็นสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะวางอิเลเมนต์แบบสี่เหลี่ยมลงไปได้นะครับก็ให้เป็นตัวสามเหลี่ยมแทนนะครับทีนี้เราก็มาเช็คดูอีกทีนึงว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยเป็นแต่ที่เราสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวแต่ที่เรา10โหนดนะครับเราไม่ต้องการ10โหนดฮะตอนแรกเราที่เราจะศึกษาเนี่ยเราต้องการแค่โหนดน้อยๆก่อนนะครับก็คือให้ไปเลือก4โหนดลีเนียแต่ที่เราแบบนี้นะครับทีนี้แล้วก็มาเช็คดูอีกทีนึงโอเคเป็นแต่ที่เราแล้วก็แบบนี้นะครับทีนี้อิเลเมนต์ของเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเดี๋ยวจะตีคร่าวๆก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณออกมาแบบนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันมีความละเอียดตรงบริเวณฟิลเลตอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มความละเอียดของอิเลเมนต์ลงไปได้เลยนะครับทีนี้ในครั้งนี้นี่ก็จะขอตัดจบเท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าก็จะมาทำ partition นะครับเพื่อที่จะวางอิเลเมนต์แบบสี่เหลี่ยมเนี่ยลงไปในรูปร่างหมดเดียวของที่มันซับซ้อนแบบนี้นะครับขอบคุณครับ